This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเราจะเลือกของขวัญให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะก็ต้องสร้างความประทับใจต่อผู้รับแล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีแก่ผู้รับด้วยของในกระเช้าเนี่ยอู้มันหลากหลายมากเลยมันจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทั้งให้คุณให้โทษต่อร่างกายก็ได้ถ้าเราเลือกไม่ดีการเลือกของขวัญให้ผู้อาวุโสอะไรเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังไม่เหมือนกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่เราจะทราบถึงความชื่นชอบหรือว่ารสนิยมของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะมาติดตามเรื่องราวในวันนี้กันดีกว่าจะพาคุณผู้ฟังไปเลือกของขวัญ นะคะที่บางคนอาจจะเป็นกระเช้าอะไรก็แล้วแต่นะเราจะเลือกแบบไหนให้ดีต่อสุขภาพเพราะรายการของเราเป็นรายการสุขภาพนั่นเองคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาศรีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะนะช่วงเวลาที่เราจะมอบของขวัญหรือสิ่งของใดๆให้กับคนที่เรารักคนที่เราเคารพนะคะหรือว่าในเทศกาลต่างๆเนี่ยเราพูดภาพรวมเลยเนาะว่าในการจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะเราจะต้องเลือกอย่างไรก็ของขวัญเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมถึงเราจะใช้กระเช้าของขวัญใช่ไหมก็มันเป็นของขวัญที่เป็นไงแทนคำขอบคุณได้สำหรับผู้ใหญ่นะแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีที่มีต่อกันนะคะแสดงถึงความปรารถนาดีความห่วงใยได้ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราจะเลือกของขวัญให้ได้ก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะก็ต้องสร้างความประทับใจต่อผู้รับแล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีแก่ผู้รับด้วยโอ้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะกระเช้าเนี่ยโอ้ก็มันเป็นการส่งความสุขส่งความปรารถนาดีในช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมคะคราวนี้จะเลือกยังไงคราวนี้สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าของในกระเช้าเนี่ยอู้มันหลากหลายมากเลยมันจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทั้งให้คุณให้โทษต่อร่างกายก็ได้ถ้าเราเลือกไม่ดีนะก็เกี่ยวกับความชื่นชอบแล้วก็ความเหมาะสมของผู้รับที่เราจะเอาไปให้ด้วยแล้วก็มีหลายวัยด้วย มีแต่ละช่วงวัยแล้วก็สถานะเนี่ยก็ต่างกันถ้าเป็นผู้อาวุโสในวงกอในองค์กรเนี่ยก็จะต้องเลือกอย่างระมัดระวังหน่อยนะทั้งสีสันและดีไซน์ของตัวกระเช้าเพื่อให้เหมาะสมค่ะนะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับงานของเราก็ได้ขนาดนั้นเลยนะโอ้โหถ้าผู้รับเป็นผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลและโซเดียมสูงเพื่อป้องกันไม่ให้กระเช้าของขวัญนี่กลายเป็นกระเช้าที่หยิบยื่นโรคภัยให้ท่านละเอียดลึกขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคราวนี้การเลือกของขวัญให้ผู้อาวุโสอะไรเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังไม่เหมือนกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่เราจะทราบถึงความชื่นชอบหรือว่ารสนิยมของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วค่ะคือเหมือนกับว่าก็ต้องดูความเหมาะสมใช่ว่าคนที่เราจะให้ทั้งสถานะใช่ไหมค่ะค่ะทีนี้เรารู้แล้วเราจะให้ใครเราต้องดูอะไรต่อดูโอกาสโอกาสอะไรนะโอกาสเช่นของขวัญปีใหม่นะจะให้เป็นของขวัญวันเกิดนะก็ใช้กระเช้าได้ถูกไหมท่านผู้ฟังของขวัญรับปริญญาของขวัญเยี่ยมไข้เทศกาลต่างๆเช่นวันแม่วันตรุษจีนหรือว่าโอกาสแสดงความยินดีอื่นๆค่ะเราก็ต้องเลือกให้ตรงใจเลือกให้ตรงไลฟ์สไตล์เลือกให้ตรงความชอบของคนที่เราจะเอาไปให้ค่ะอันนั้นคือโอกาสอะไรที่เราจะร่วมแสดงความยินดีต่อไปให้ใครโอ้หลากหลายมากให้เพื่อนให้เพื่อนไม่ค่อยให้กระเช้ามันแพงไปเนาะหรือเปล่า น้องหนีหัวเลาะมันดูแบบให้เพื่อนนะให้ลูกค้าเออค่อยนั่นนะให้เจ้านายญาติผู้ใหญ่ครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจเอากระเช้าไปเธอต่อไปเราก็ดูนะถ้าเราจะเลือกของขวัญสำหรับเจ้านายหัวหน้าหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่โอ้โหนี่คุณหมอแยกมาให้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าของขวัญสำหรับลูกค้าหรือองค์กรนะเราก็จะต้องอาจจะเลือกที่เป็นมีความเป็นทางการหน่อยนะกระเช้าของขวัญอาจจะต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเจ้านายหรือหัวหน้านะโอ้ถ้าเป็นเจ้านายไฮโซหน่อยนะทำไงอะกระเช้าสินค้าสุดหรูสิคะ
เราต้องรวมกับเพื่อนๆในแผนกแน่นอนเงินของกลางกระเช้าสินค้าสุดหรูกระเช้าสินค้านำเข้าว่าไปน่าจะแพงกระเช้าสินค้าเพื่อสุขภาพดีนะกระเช้าสินค้าโครงการหลวงอันนี้ดีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยอันนี้ก็ดีค่ะกระเช้าผลไม้กระเช้าดอกไม้กระเช้าสินค้าออร์แกนิกที่จะเต็มไปด้วยของขวัญที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายเช่นน้ำผลไม้นมถั่วเหลืองสินค้าธัญพืชพวกรังนกอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือสำหรับหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่ลูกค้าหรือว่าองค์กรก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อุ๊ยไม่เห็นมีแอลกอฮอล์เลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจ้าไม่มีไม่โอ๊กไม่เหมาะสมนะให้เหล้าเท่ากับแช่งของสสเนี่ยรณรงค์มาหลายปีได้ผลเนาะได้ผลไม่มีแล้วอ่ะไม่มีใส่อยู่ในกระเช้าไงแยกต่างหากอ่ะอันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ได้ผลจริงๆกลุ่มแรกว่าไปต่อไปคนในครอบครัวง่ายหน่อยมั้ยสำหรับคุณแม่วันแม่ก็ไปอีกอย่างนึงนะหรือว่าถ้าปีใหม่ก็จะเป็นดูถ้าคุณแม่รักสวยรักงามหน่อยอาจจะเลือกเป็นกระเช้าสปานะที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกินแคร์นะเพื่อปรนนิบัติผิวอะไรแบบนี้นะของคุณพ่อก็อาจจะเป็นกระเช้าสินค้าสุขภาพนะคะอะไรแบบนี้หรือจะเป็นวอลช่วยคุณแม่ได้ชอบอยู่แล้วค่ะต่อไปสำหรับเพื่อนและคนสนิทค่ะเพื่อนและคนสนิทก็จะง่ายหน่อยละก็จะทราบว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเขาชอบแบบไหนนะอาจจะเป็นพวกสินค้าออร์แกนิกสินค้านำเข้ากระเช้าสปากระเช้าช็อกโกแลตและขนมทานเล่นนี่ก็มันก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนกับคนสนิทน่าจะอายุไม่เยอะนะก็รุ่นเดียวกันโอเคไหมล่ะได้อยู่ช็อกโกแลตเนาะแล้วก็เซตลูกโป่งคู่ของขวัญเดี๋ยวนี้มันจะมีลูกโป่งมาว่าขวัญใช่ไหมใช่เว้ยเดี๋ยวนี้เขามีไอเดียเยอะค่ะเห็นในแบบโซเชียลเยอะแยะเลยไอเดียสวยมากจัดน่ารักของขวัญถูกคนรู้ใจนี่เลือกยากไหมอ่ะยากอ้าวเหรอน้องนี่มีแล้วนะคนรู้ใจไม่มีอ้าวแต่ยากต้องเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ของเขาต้องดูดูซิว่าเขาเป็นสายโอ้แต่ใกล้ชิดกันมานานน่าจะรู้น่ะถ้าใกล้ชิดมานานอาจจะยากตรงที่ว่าจะซื้ออะไรให้ดีแล้วล่ะทีเนี้ยใช่ซื้อมาหมดแล้วหรือถ้าเกิดว่าเพิ่งรู้จักใหม่ๆหุยมันก็ต้องรู้จักใหม่ๆนี่ยากหน่อยนะเยอะใช่ใช่ใช่เธอจะเป็นสายเฮลตี้ไหมรักสุขภาพสุดๆก็ต้องเป็นสินค้าออร์แกนิกนะสินค้าเพื่อสุขภาพหรือว่าเธอ enjoy eating ตัวให้ขนมพาไปกินกระเช้าช็อกโกแลตขนมทานเล่นนะถ้าเป็นสายรักสวยรักงามก็กระเช้าสปาหรือว่าจะเป็นเซตเครื่องสำอางว่าไปโอ้โหแล้วแต่จะลงเซตเครื่องสำอางแล้วแต่จะลงทุนเลยหรือว่าเค้กวันเกิดเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหสวยงามมากโอ้น้องทำเป็นรูปเจ้าของวันเกิดก็ได้ใช่รูปออกมาเหมือนเป็นการ์ตูนเป็นอะไรอู้สารพัดใช่นะคะเซตลูกโป่งคู่ของขวัญนะอ๋อถ้าเกิดแบบอยากจะเซอร์ไพรส์ก็โรแมนติกสุดๆว่าไปค่ะแบบเช่นริมชายหาดแล้วไงลมแรงดีอะไรตัดจัดสูงเราพูดกันเรื่องกระเช้าอ๋อกระเช้าค่ะอ๋อไปมอบกระเช้าริมชายหาดโอเคนึกถึงโรแมนติกเลยทีเดียวใช่แต่ว่าใดๆทั้งมวลเนี่ยจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่จะแบบหน่วยงานคนที่จะให้ก็แล้วแต่เนี่ยคือใครก็ต้องดูใช่ไหมคะใช่ต้องดูคราวนี้ของในกระเช้าอ่ะก็แบ่งเป็นประเภทค่ะง่ายๆนะก็เป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพกระเช้าผลไม้กระเช้าขนมและเครื่องดื่มค่ะกระเช้าสปาใช่ไหมกระเช้าสปานี่ชอบจังเออเห็นไหมก็เพราะเราชอบนวดกระเช้าเพื่อสุขภาพนี่เป็นยังไงก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วก็ขนมขบเคี้ยวที่มีน้ำตาลหรือโซเดียมต่ำใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพแล้วก็จะเป็นพวกรังนกซุปไก่สกัดอะไรแบบนี้ก็เหมาะสมสำหรับญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุค่ะเจ้านายอะไรแบบนี้นะกระเช้าเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียได้นะคือเขาก็มีแบบจัดเซตเอาไว้แล้วแหละหรือบางคนอาจจะแบบอยากจะเลือกเองหรืออะไรเงี้ยแล้วไปให้เขาจัดกระเช้าก็ได้นะใช่ก็มีอยู่ต่อไปเป็นกระเช้าขนมและเครื่องดื่มอันนี้เราก็จะเห็นเยอะนะที่ตามห้างแต่ตอนนี้เขาเริ่มวางหรือยังก็ไม่รู้ม
ันใกล้ปีใหม่หรืออะไรอย่างนี้เทศกาลก็จะกระเช้าขนมและเครื่องดื่มก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมนะจะมีขนมหวานเครื่องดื่มที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้รับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าเราให้กระเช้าไปเนี่ยก็อาจจะเจ้านายเขาเอาไปที่ครอบครัวใช่ไหมก็จะมีคนหลายวัยอยู่ใช่ไหมคะก็จะชอบทั้งหนุ่มสาวทั้งเด็กอะไรประมาณนี้ก็จะมีของหลายอย่างนะช็อกโกแลตคุกกี้น้ำผลไม้อะไรอย่างนี้ก็เป็นที่ชื่นใจชื่นชอบของเด็กๆใช่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของเซ็ตที่มันเป็นประเภทเดียวกันคือ อย่างเครื่องพวกกาแฟพวกอะไรเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีชาหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีขนมอยู่ในกระเช้าด้วยขนมอยู่ในนั้นด้วยใช่ใช่หรือว่าถ้ากระเช้าผลไม้เนี่ยเป็นไอเดียที่ดีในการมอบของขวัญเหมือนกันเพราะว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนนะเหมาะสมกับผู้รับทุกระดับแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกทั้งผลไม้จากผู้ผลิตในไทยผลไม้นำเข้าแต่ต้องสังเกตดีๆว่าคนที่เราจะเอาไปให้เนี่ยเขาชอบผลไม้หรือเปล่าเออก็มีบางคนไม่ชอบหรือเขาก็ไม่ค่อยทานนะในครอบครัวเขาอะมีไหมคือถ้าอย่างของที่เคยเห็นอย่างเจ้านายเนี่ยนะคะได้กระเช้ามาอู้คุณผู้ฟังคะทำไมกระเช้าเนี่ยผลไม้เมืองนอกทั้งนั้นเลยโอ้ตื่นตาตื่นใจแพงๆใหญ่มากหนักมากค่ะใหญ่มากและหนักมากเพราะว่าแบบมันเขาคงไม่ได้เอาชนิดละลูกอะองุ่นเขียวๆอ่ะที่ไม่มีเม็ดน่ะเบลเลอร์อู้ยสตรอเบอร์รี่อยากจะทานของเขาอยากจะทานของเจ้านายเจ้านายเขาไม่เอากลับแจกลูกน้องอ้าวเห็นไหมล่ะเนี่ยแจกลูกน้องอืมมาหยิบกันไปลูกน้องก็ตื่นไม่เอากลับบ้านใช่ละไม่เอากลับบ้านค่ะก็เนี่ยก็ต้องดูนะเพราะว่าบางเจ้านายเขาก็ไม่ชอบนะหรือว่าบางบ้านเขาก็ไม่ได้ชอบผลไม้นะหรือบางคนก็อาจจะรู้ว่าเออก็แจกลูกน้องไปไม่เป็นไรอันนั้นเจ้านายใจดีอันนี้ก็ได้ดีใจได้ทานผลไม้นอกลูกเบลเลอร์อังุ่นลูกเบลเลอร์ไปดูราคานี่แบบโอเคฉันไม่ได้สามารถจะกินได้แน่นอนอันนั้นก็อันหนึ่งที่เราเลือกได้เนอะกระเช้าผลไม้เคยเจอกระเช้าผักค่ะคุณหมออ่าเคยได้มาเหมือนกันมีใช่ไหมคะกระเช้าผักออร์แกนิกเขาปลูกเองแล้วจะกินยังไงหมดอันเนี้ยห่อกระดาษไว้ทำสุกี้ไงใช่เนาะสุกี้ก็ได้ผักชาบงชาบูที่บ้านมันจะเป็นประเภทผักสลัดอ่ะที่พืชที่มันขึ้นในน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ผักคอสผักอาหารมันจะเป็นผักสลัดอ่ะที่เดี๋ยวนี้ตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพจะใช้ผักพวกนี้ใช่อันนี้นึกภาพออกเลยก็ได้เหมือนกันกระเช้าผักเนี่ยกินได้สลัดอย่างเดียวแล้วทางนั้นใช่เอาไปปรุงอย่างอื่นไม่คือไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้สุกี้ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ใช่ผักสุกี้อะไรที่ว่ามาเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ชุดผักแบบอะไรนะกะหล่ำปลีนั่นมาห่อเลยกระเช้านู่นนี่ไม่ได้หรอเออวันคราวหน้าเขียนไว้ว่าขอกระเช้าผักที่เอาไปทำสุกี้ชาบูได้เราไปเป็นกระเช้าสปาน้องลีอยากได้นะใครถ้าดูฟังส่งมาให้น้องลีหน่อยขอกระเช้าบัตรนวดก็ได้ค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวพรรณนะบอดี้โลชั่นแฮนด์ครีมบอดี้สครับทั้งหลายโอ้อยากได้อุ๊ยอันเนี้ยอยากตอนนี้อยากได้เป็นพวกกระเช้าที่เป็นกิฟต์วอเชอร์ไม่ต้องเป็นกระเช้านะมาเป็นกิฟต์วอเชอร์ก็ได้นวดไม่ฮะทำอะไรโบทงโบท็อกอะไรก็ว่าส่งมาให้ก็ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแพงนั่นแหละหลายหมื่นเป็นหมื่นอ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องดูวันหมดอายุเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนขายบางทีถ้าเขาไม่ซื้อสัตว์เขาก็เอาของใกล้หมดอายุมาแพ็คอะสมมตินะพวกกระเช้าสปาอะไรแบบนี้ต้องถามมันหมดอายุเขาด้วยนะคราวนี้อีกอย่างนึงเมื่อเราเลือกของในกระเช้าละสมมติเราคิดว่าเราจะให้ผลไม้เราคิดจะให้สปาหรืออะไรแบบนี้มีอีกอย่างนึงเวลาเราไปซื้อเลยเนี่ยเราเลือกตามชนิดของกระเช้าแบบของกระเช้ามาก่อนเลยไม่ใช่ของในกระเช้านะน้องลีนึกออกป่ะแบบรูปแบบดีไซน์รูปแบบของกระเช้ามันไม่คือยังไงอ่ะคำว่ากระเช้าอ่ะมันไม่กระเช้าอย่างเดียวเอาเช่นอ่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นกระเช้าแบบตะกร้าหูหิ้วเนี่ยพบบ่อยที่สุดตามซุปเปอร์ทั่วไปมีหลากหลายขนาดมากแล้วก็ไม่แพงจริงๆตะกร้าหูหิ้วเนี่ยถูกที่สุดเลยต่อไปอุตสาหกรรมชาวบ้านด้วยใช่ต่อไปแบบหีบมีฝาปิดอุ้ยน้องลีเคยเห็นไหมหีบไม้สุดคลาสสิกโอ้แพงเด้อหีบหนังเฉพาะตัวไอของที่จะใส่
เรียกว่าอะไรดีเหมือนกระเช้าเนี่ยแต่มันเป็นหีบไงมันไม่รวมของเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วหีบไม้หีบหนังโอ้โหเหมาะสำหรับมอบให้ผู้อาวุโสในองค์กรก็นิดนึงแหละก็มันเหมาะสมของในนั้นก็ต้องไฮโซนิดนึงของอาจจะไม่ได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเยอะหรือแบบมันแพงที่หีบไปแล้วใช่สินค้านำเข้าหรือว่าแบบกล่องหรือลังสวยๆก็สวยจริงๆโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาตกแต่งนะของนี่คือมีดอกไม้ประดับนะอะไรเงี้ยดูสวยงามแล้วก็มันดีก็คือพอของข้างในหมดใช่ไหมเราใช้ทานรับประทานหมดหรืออะไรค่ะเอาไปใช้ต่อใช่ได้สวยงามเสร็จแล้วก็มีกระเช้าแบบตะกร้าเหล็กไม่ใช่เหล็กหนาๆนะนะเหล็กเป็นเส้นบางๆน้ำหนักเบาทนทานอันนี้ก็สวยเก๋ๆเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าคุณเป็นเจ้านายในองค์กรแล้วคุณใช้ลูกน้องไปซื้อให้อีกองค์กรนึงหรืออีกเจ้านายที่สูงขึ้นไปลูกน้องก็จะไปเลือกการเลือกนี่คือเราไม่เลือกของละเราเลือกรูปแบบกระเช้าก่อนเลยอันนี้ต้องสั่งนะเจ้านายต้องสั่งไว้นะคือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าแบบไม่ได้คิดอะไรมากสั่งให้เราไปซื้อก็จะหยิบกระเช้าปกติไปแต่ถ้าอยากจะเสริมไอเดียให้มันดูแบบดูโดดเด่นขึ้นมาดูมันน่าสนใจอ่ะแล้วคนรับก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มีการคิดเป็นงานคิดไม่แค่แบบว่าหยิบมาใช่เอออันนั้นก็จะได้ความประทับใจอีกแบบนึงก็ได้ใช่แล้วก็มันจะเป็นก็ถ้าแพ็คกิ้งสวยๆอย่างเช่นเนี่ยแบบหีบแบบกล่องสวยๆอะไรเนี่ยก็น่าสนใจประทับใจคนผู้รับมากคือคุณหมอกำลังจะบอกว่าคำว่ากระเช้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นตะกร้ากระเช้าที่เราเห็นโดยจนชินตาถูกแต่รูปแบบอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ภาพรวมเราเรียกมันกระเช้านั่นเองซึ่งเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ได้แบบหีบแบบลังเนี่ยแต่ตะกร้าเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอาไปใช้เท่าไหร่ที่บ้านเวลาได้มาเนี่ยค่ะก็กระเช้าไปใช้ของในครัวใส่ไข่เวลาจะไปเชียงเม้ง ต้องเชียงเม้งด้วยไปไหว้เจ้าจะเอาของใส่ตะกร้าเนี่ยพี่สะพ้ายนี่แหละจะหิ้วตะกร้านี้ไปจะไม่ได้เป็นตะกร้าที่เป็นใส่ของปกตินะคะตะกร้าที่เขาใส่ของขวัญมานี่แหละของที่มามอบให้ของขวัญมาแล้วก็หิ้วอย่างนั้นไปก็เอามาใช้งานได้ต่อใช่หรือว่าเราจะเอาไว้สำหรับในครั้งหน้าที่เราจะมอบของเนี่ยเราก็ซื้อของมาแล้วใช้กระเช้าเดิมผูกโบสวยๆก็ได้แต่การแพ็คของในกระเช้ามันไม่ง่ายนะน้องลีทำเป็นหรอสมมติมีกระเช้าแล้วก็โอเคซื้อนู่นนี่นู่นเครื่องดื่มอะไรต่ออะไรเข้ามาแต่การใช้พลาสติกอะซีลให้มันตึงแล้วก็สวยงามแบบที่ห้างทำเป็นทำได้โอ้โหเก่งทำได้ฮะพี่ที่ทำงานเก่านี่ใช้ประจำนึกไม่ออกบอกสุรีพรเรียกมาปุ๊บห่อของขวัญให้หน่อยห่อมือห่อของขวัญค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเออแล้วก็เยี่ยมเลยกระเช้าที่ใช้นี่ก็เป็นกระเช้าที่ใส่หมูฝอยใส่หมูฝอยที่มันเป็นกระปุกกลมๆอะค่ะฮะแล้วก็หลายๆกระป๋องนี่เราก็ดีไซน์จัดปุ๊บปุ๊บห่อมอบถ้าทำอย่างนั้นได้สุดยอดเพราะว่าเราสามารถเลือกของในกระเช้าได้ไงใช่อย่างเราไปซื้อตามซุปเปอร์หรือเราสั่งของมาเนี่ยของมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการที่เราจะซื้อให้ท่านจะต้องควรมีไอ้นู่นไอ้นี่อ่ะเข้าใจไหมบางทีเราต้องเลือกแล้วน้องลีรู้เปล่าขนาดตะกร้าเนี่ยมันแพงเหมือนกันนะใบหนึ่งเนี่ยสมมติถ้าเราซื้อตะกร้าต่างหากเนี่ยสมมติเราซื้อของเสร็จเราไปให้เขาตะกร้าใบหนึ่งอ่ะร้อยเดี๋ยวนี้แพงอ่ะร้อยสองร้อยขึ้นอ่ะตะกร้านะไม่ใช่หีบนะค่ะฮะแบบทั่วไปใช่ไหมใช่แต่ก็มองในแง่มุมที่ว่าโอเคคือเขาเรียกอะไรนะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมืออาจจะเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เขาทำตะกร้าพวกเนี้ยมาขายหรืออะไรเงี้ยก็เออก็ส่งเสริมใช่ มองในมุมนี้ก็แบบค่ะอ่ะก็ดูไม่ได้แบบจะเอาหรือว่าจะไม่ทันสมัยก็ส่งเสริมเขาว่าเขาอาจจะมีดีไซน์รูปแบบการสานที่แบบแตกต่างจริงๆราคาถูกกว่าไอ้หีบกระเช้าแบบหีบมีฝาปิดอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำบางทีถูกกว่าไม่ได้แพงที่ของแพงที่บรรจุใช่แพงที่แพ็คเกจจิ้งว่าจะใช้แบบไหนค่ะทีนี้ยังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมก็คือสรุปละสรุปว่าวิธีเลือกกระเช้าของขวัญให้ถูกใจผู้รับนี่เป็นยังไงค่ะก็ต้องเลือกของขวัญที่มีประโยชน์คิดว่ามีประโยชน์กับท่านกับเพื่อนกับคนในครอบครัวแล้วก็นำไปใช้ต่อได้จริงๆค่ะนะคะ
ถ้าสำหรับคนอาวุโสก็ต้องเลือกมากหน่อยก็เรื่องเทรนสุขภาพ อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะเวลาถ้าเราไปซื้อสำเร็จรูปก็คือดูฉลากรวมเขาก็จะมีอยู่เลยแปะตะกร้าอยู่นะว่าในตะกร้านี้เขามีไอ้ประกอบไปด้วยสินค้าอะไรบ้างกาแฟชาน้ำหวานอะไรต่ออะไรกาแฟเมดอะไรประมาณนี้วันหมดอายุเมื่อไหร่นะควรจะต้องมีอย่างน้อยวันหมดอายุควรเหลือมากกว่า 3-6 เดือนเพราะว่าพอจะแกะกระเช้าบางทีโอ้เจ้านายนะวางไว้เต็มห้องใช่ใช่เออหมดอายุแล้วนะทำเป็นเล่นไว้นะยิ่ง3เดือนนะท่านผู้ฟังถ้าไอ้ของในกระเช้ามันหมดอายุ3เดือนนี่นะแป๊บๆมันหมดอายุจริงๆนะค่ะหรือเผื่อว่าเราจะไปมอบให้ใครต่อหรือเปล่าเลยใช่ก็ต้องดูนิดนึงค่ะแล้วก็ดูส่องเอาตาส่องเข้าไปดูในพลาสติกใสๆว่ามีชิ้นใดมันมีรอยบุบรอยฉีกขาดกระป๋องมันอะไรหรือเปล่าะนะฮะเพราะว่ามันแสดงถึงอาหารที่เสื่อมสภาพอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้คือเป็นข้อกำหนดข้อบังคับเลยนะกระเช้าอ่ะต้องมีแสดงพวกนี้พวกเนี้ยนะราคาแต่ละอย่างฮะราคารวมค่ะมันจะได้อุ้ยดูกระเช้าเหม็นไม่ค่อยมีอะไรทำไมมันแพงแพงแพงอะไรวันนี้อะอะไรเงี้ยก็มีแต่จริงๆถ้าน้องลีทำได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะซื้อทั้งหมดมานะแล้วก็เอาตะกร้าที่มีอยู่นะแล้วก็ห่อเองนะถูกกว่าเยอะค่ะหรือบางตะกร้านี่ก็ของนี่พูนข้างบนเลยพูนมากหยิบออกมาข้างล่างเป็นกล่องใช่ค่ะเขาเอากล่องสี่เหลี่ยมอ่ะกล่องกระดาษเปล่าๆอ่ะแพ็คอยู่เต็มตะกร้าเลยแล้วก็เอาไอ้ของเนี่ยไว้ขอบๆเองมันของไม่ได้พูนตะกร้าแบบนั้นนะคะจริงยกมาคิดว่าหนักดึงเบาใช่ก็มีนะก็ถ้าทำเองได้ก็ดีแต่ถ้าไม่สะดวกเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบต้องไปให้หลายคนอย่างเงี้ยใช่ก็อุ้ยเดี๋ยวนี้นะรูปก็ได้น้องดีไปดูผ่านเว็บไซต์สิกับแอปพลิเคชันเยอะมากสวยๆส่องไปเถอะค่ะเรื่องไม่ถูกเลยทีเนี้ยใช่คันนี้ถ้าคิดว่าไว้ใจเขาจริงๆเขาไม่โกหกเราเรื่องวันหมดอายุอะไรอย่างนั้นก็โอเคถ้าไม่มีเวลาก็สั่งแบบนั้นแหละค่ะก็อุ่นหนุนกันค่ะหรือถ้าสมมติว่าบางร้านเนี่ยเขามีหน้าร้านอยู่ค่ะอาจจะไปด้อมด้อมมองๆไว้ก่อนพอถึงเทศกาลที่จะต้องให้เราก็จะได้นึกถึงเอ้ยร้านนี้มีไว้ใจได้แล้วก็สั่งกันมาใช่เงี้ยของใหม่แน่นอนถูกต้องค่ะแต่ก็เน้นนะคะคือเพื่อสุขภาพแต่ว่าก็ต้องดูว่าผู้รับเนี่ยเขาจะสุขภาพขนาดหรือเปล่าใช่อะไรนะแปลว่าฮะแปลว่าอะไรเพื่อสุขภาพขนาดนั้นหรือเปล่าหมายความว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้เน้นเพื่อสุขภาพขนาดนั้นก็อยากได้อย่างอื่นอย่างอื่นบ้างใช่ใช่ใช่หรือถ้าเกิดจะเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้อย่างเราคิดว่ามันดีไงสมมติเราเป็นคนว่ามันเป็นคนสุขภาพใช่ไหมก็ให้แต่ธัญพืชหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ไงเขาไม่ใช่อะไรแบบนี้ใช่เขาไม่เหมือนเราค่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าของกินของใช้ก็เลือกก็ว่าไปก็ดูก่อนดูว่าคนที่ให้ใช่เขารอบมีไลฟ์สไตล์แบบไหนใช่ค่ะแต่ถ้าได้อีกก็ดีนะกระเช้าผลไม้ต่างประเทศอ่ะโอ้โหเฮ้ยอลังการมากเลยอ่ะไม่รู้กระเช้านั้นราคาเท่าไหร่เลยอ่ะสุดๆมากรู้อีกว่าผลไม้ต่างประเทศนะท่านผู้ฟังอ้าวก็ตอนที่ยังไม่แกะแจกอ่ะโอ้โหทำไมยืนมองตาเป็นมันเลยแบบโอ้แสดงว่าชอบทานผลไม้บางอย่างเราไม่ได้เห็นคือถ้าไม่ได้ไปเดินห้างที่เขาขายพวกผลไม้จะไม่ทราบราคาจะไม่รู้เลยใช่พอไปเห็นปุ๊บโอ้โหตื่นตาตื่นใจเปิดโลกอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็ว่ากันไปก็คือเป็นแนวทางเอาไว้เผื่อว่าบางคนก็อาจจะวิธีเลือกของขวัญใช่อาจจะแบบไม่ได้เป็นกระเช้าก็ได้นะบางคนอาจจะแบบเป็นของเป็นชิ้นๆเป็นอะไรก็ว่าไปหรืออาจจะเป็นของเป็นชิ้นๆเราต้องรู้ใจจริงๆนะอย่างเช่นซื้อเสื้อให้อย่างเงี้ยต้องรู้ไซส์รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่โดยเฉพาะของผู้ชายต้องรู้คอเท่าไหร่ต้องเอาแอบเอาไอ้เทปไปพันคอเขาไหมเอ้ยซื้อเข้ามาคอไงซื้อกางเกงนี้ยังต้องมาพันรอบคอเลยเอวคอกับเอวมันสัมพันธ์กันมันได้เหรอนี่ยังงงอยู่ทุกวันนี้เลยนะใครเฉลยดีบ้างเนาะเวลาซื้อกางเกงต้องมาวัดกับคอถ้าขอเฮ้ยได้เอาตัวนี้คอกับเอวเท่ากันไม่ใช่เหรอเอาแต่ใส่ได้นะแปลกมากเลยค่ะ
เหมือนที่คุณหมอซื้อเสื้อมาให้ลีด้วยแล้วก็น้องด้วยเนี่ยโอ้คุณหมอเก่งมากอ่ะกะไซน้องที่ถูกอ่ะแล้วไม่เคยได้ยินคุณหมอถามน้องเลยว่าใส่ไซส์อะไรหรือไปแอบถามหรือก็ไม่รู้ไม่เคยใช่ไหมคะเฮ้ยแต่น้องใส่มาพอดีแบบเพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้ชายบางคนนะก็ไม่ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ผู้ชายสมัยนี้เออชอบพอดีตัวไม่โค้งโค้งๆนี่แบบไม่ได้เลยหาว่าฉันเดี๋ยวใส่แล้วอ้วนอะไรประมาณนี้ฉันตัวใหญ่แล้วฉันอ้วนเหรอใช่ใช่ก็เลยต้องมีการสังเกตซื้อยากอันนั้นซื้อยากใช่คุณหมอช่างสังเกตมากสุดยอดมากเลยค่ะยังแบบโหคุณหมอแบบได้ใช้พอดีเขาเลยเพราะเขาเป็นปกติเป็นคนหาเสื้ออะไรค่อนข้างจะยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออสุดยอดเจ๋งเช่นเดียวกับกระเช้าเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูว่าเลือกซื้อให้ดีใช่ค่ะจะได้มีความสุขทั้งคนให้และคนรับเนาะถูกต้องแนะนำกันวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงเป็นการสื่อสารที่ต้องอาศัยการเรียนรู้มีอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับการทำความเข้าใจกันเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะบางทีเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งโทนเสียงที่เราคุยกับเขาทั้งท่าทางที่เราแสดงกับเขาหรือการแสดงออกของเขาอย่างที่คุณสุริพรได้กล่าวไปแล้วว่าเขาส่งเสียงหอนมาเขาทำหน้าแบบนี้เขาทำขนฟูเขากระดิกหางเขาแกว่งหางเขาแกว่งหางเร็วหางช้าเขาทำหน้าแบบยิ้มๆตาลีลีต่างๆเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจเขาได้ขนาดไหนและเขาจะเข้าใจเราได้ขนาดไหนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสื่อสารกันรู้เรื่องเสียงที่เราแสดงออกเสียงที่เราออกไปแล้วก็ท่าทางที่แสดงออกเขาเนี่ยเขาก็จะพอสัมผัสกับเราได้แล้วถ้าเราเสียงตวาดไปแต่เขายังกระดิกหางมานะสื่อเขาพยายามจะยอมอะไรเราแล้วภาษาที่เขาแสดงกับเราเนี่ยนอกจากอันที่หนึ่งคือส่วนของการแสดงออกที่เราเห็นจากภายนอกผ่านอวัยวะในร่างกายของเขาต่างๆอันหนึ่งกับอีกอันนึงคือการแสดงออกทางเสียงที่เขาสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นการหอนการครางการเห่าก็บอกได้อีกแบบนึงการแสดงออกทางร่างกายที่เราสามารถเห็นได้ภายนอกมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารผ่านทางหางทางปากทางขนเป็นการสื่อให้เราทราบได้ระดับหนึ่งต้องบอกว่าเป็นการสื่อสารเบื้องต้นกับเราได้สังเกตนะครับว่าเวลาสุนัขที่ค่อนข้างตื่นเต้นดีใจเนี่ยหางจะแกว่งหางจะตั้งแล้วก็แกว่งอย่างเร็วต้องบอกได้แกว่งเร็วด้วยนะครับสะบัดเร็วมากใช่บางรายเนี่ยก้นน่ะบิดสะโพกเนี่ยบิดตามหางที่แกว่งเลยนึกภาพตามออกนะว่าโอเคนะถ้าสุนัขแสดงการแกว่งหางแบบเร็วๆแล้วก็กระดิกมากขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นคือเขากำลังตื่นเต้นดีใจแล้วก็รักษาเป็นมิตรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าแกว่งแต่แกว่งแบบช้าๆแบบเกรงๆไอ้อย่างเงี้ยเขาอาจกำลังรู้สึกว่าลังเลรู้สึกว่าวิตกกังวลอะไรสักอย่างแล้วเพราะฉะนั้นการแกว่งของหางก็เป็นตัวบอกได้แต่ไม่เหมือนกันการแกว่งหางกระดิกแบบช้าๆหรือแกว่งแบบเร็วๆสื่อสารคนละเรื่องกันเลย This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice